ว่าตอนนี้เนี่ยคือประเด็นเรื่องของเชื้อกลายพันธุ์นะคะโอไมครอนที่ว่านี้ก็ยังทำให้หลายๆประเทศตื่นตัวนะคะแต่ว่าถ้าดูหลายๆประเทศที่มีปฏิกิริยาหรือว่ามีการออกมาตรการเนี่ยประเทศที่ออกตัวแรงก็น่าจะเป็นอังกฤษกับอิสราเอลนะคะอย่างอังกฤษนี่ก็คือทางนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันนี่ก็คือออกมาประกาศให้ประชาชนเข้มงวดเรื่องการสวมแมสเวลาออกจากบ้านนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ก็แบบคลายๆกันไปอิสราเอลนี่ก็ออกตัวแรงก็คือว่าไม่อนุญาตให้ต่างชาติเข้าประเทศเลยอ่ะพี่โส14วันนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนของวันนี้นะคะแล้วก็ปิดพรมแดนทุกช่องทางส่วนถ้าเป็นชาวอิสราเอลที่เข้าไปในประเทศอิสราเอลเองเนี่ยก็คือจะต้องกักตัวอันนี้2ประเทศนี้ที่ดูเราจะเข้มข้นมากหน่อยนะคะแล้วก็ส่วนใกล้ๆบ้านเราก็มีสิงคโปร์สิงคโปร์เขาห้าม7ประเทศทวีปแอฟริกาเนี่ยคล้ายๆบ้านเราแต่สิงคโปร์เขาห้ามมาเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์เลยด้วยก็คือห้ามมาทรานสิตที่นี่นะคะแล้วก็เมื่อวานที่พี่โสเล่าให้ฟังแล้วก็คือที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ย61คนจาก600คนซึ่งมาถึงอัมสเตอร์ดัมเป็นเที่ยวบินจากแอฟริกาติดโควิดโอ้โหนี่คือใช่เรียกว่าก็เลยทำให้ตื่นตระหนกกันไปใหญ่เลยว่าเอ๊ะถ้ามันเยอะอย่างนี้นี่คือมันใช่สายพันธุ์ใหม่หรือเปล่ามันแพร่เลยแพร่เร็วแพร่แรงอะไรเงี้ยค่ะพี่โสแต่ว่าเกาหลีใต้เขาก็ห้ามเหมือนกันนะเกาหลีใต้ก็ห้าม 7-8 ประเทศเข้าประเทศเหมือนกันรวมถึงเราด้วยเราต้องอย่างที่ว่าต้องชมรัฐมนตรีสาธารณสุขด้วยว่าเขาปฏิกิริยาตอบรับไวคือคงเข็ดขี้อ่อนขี้แก่ตั้งสมัยสงกรานต์แล้วก็แคมป์คนงานถ้าปล่อยให้รอพ่อมหาจำเริญตัดใจเองในกรุงจะโอเอวิหารรายนะราชาไม่ทันกินกว่าจะเรื่องเยอะกว่าจะพิธีกรรมเยอะนะเสี่ยหนูคงไม่อยากเป็นแพร่ระบาดรอบใหม่ก็เลยประกาศสั่งห้ามเลยโดยที่ไม่ต้องรอสบคเรื่องพวกนี้นะก็จะมารอสบคประชุมยิ่งวันหยุดราชการ2วันด้วยแล้วนะถ้าคืนมารอระบบราชการอีกตายแน่ๆก็ดีแล้วที่ต้องชมเสี่ยหนูว่าเขารับฉับไวจริงๆนะใช่ค่ะค่ะอุ้ยพี่โสถ้ารอสบคนู่นสุกหน้านู่นสบคใหญ่ประชุมอ่ะใช่ไม่ทันกินอุ้ยป่านนั้นไม่ทันแล้วใช่ใช่หรือต้องรอพ่อมหาจำเริญออกมาจากวันหยุดซะก่อนนะแล้วก็จะมาตั้งหลักใหม่คงไม่ทันกินเหมือนกันก็ต้องระวังว่าจากนี้ไปเนี่ยเพราะว่าเที่ยวบินจากแอฟริกาใต้ก็ไม่ใช่ไม่มีมีแล้วก่อนหน้านู้นเขาตรวจดูใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าจะมีหรือเปล่าเพราะว่าแผ่นดินไทยเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของชาวแอฟริกันนะที่มาจากแอฟริกาเยอะมาอยู่ในจันทบุรีอยู่หลายพื้นที่มาปักหลักทำหากินค้าเพชรค้าพลอยทั้งที่จันทบุรีไม่มีเพชรพลอยให้ค้าขายแล้วหมดไปตั้งนานแล้วแต่ก็อ้างที่มาอยู่ตั้งลงหลักปักฐานนะแพร่เชื้อแพร่พันธุ์ในประเทศไทยแม้จะมีโควิดอะไรเศรษฐกิจตายซากนี้ก็ยังไม่ยอมกลับประเทศนะก็ลงหลักปักฐานบ้านเรากันเยอะอ่ะใช่ค่ะนะคะก็นี่แหละเรื่องของโอไมครอนนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้มีประเด็นที่ทางศูนย์จีโนมเขามีการพูดถึงเรื่องของสายพันธุ์ใหม่ที่ว่านี้นะคะพี่โสศูนย์จีโนมทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะได้มีการเปิดเผยนะคะบอกว่ามีการดาวน์โหลดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของโอไมครอนทั้งหมด125ตัวอย่างมาทดสอบด้วยวิธีชีวสารสนเทศกับตัวตรวจก็คือเอามาตรวจกับPCR primer ของชุดตรวจ PCR ที่ทางองค์การอนามัยโลกให้การรับรองนะคะก็คือเหมือนกับว่าเอารหัสพันธุกรรมของโอไมครอนมาตรวจกับวิธีการตรวจแบบ PCR แต่ว่าเขาใช้ผ่านโปรแกรม Next Class เนี่ยนะคะปรากฏว่าสิ่งที่พบก็คือว่าทั้ง115ตัวอย่างมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดปัญหาไม่มากก็น้อยกับชุดตรวจ PCR บางยี่ห้อนะคะซึ่งพูดง่ายๆก็คือหมายความว่าไอชุดตรวจ PCR หรือ ATK ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะเป็นการสกรีนว่าคนไหนเป็นไม่เป็นเนี่ยนะอาจจะใช้ไม่ได้กับหลบเก่งใช่ไหมกับเชื้อนี้พี่โสกับไอโอไมครอนเนี่ยมันหลบไงหลบการตรวจไงเขาบอกว่าตรวจหลบวัคซีนค่ะคือเขาบอกว่าที่ตรวจไม่เจอเนี่ยคืออาจ
เขาใช้คำว่านี้นะบ่งชี้ว่าอาจตรวจจับกับส่วนจีโนมของสายพันธุ์โอไมครอนได้ไม่ดีหรือจับไม่ได้เลยเนื่องจากว่าไวรัสเนี่ยมีการกลายพันธุ์ไปมากค่ะพี่โสคือมันกลายหลายจุดไงที่เมื่อวานพี่โสเล่าให้ฟังอ่ะ50จุดมี32หนามอะไรนี่นะคือมันกลายไปเยอะมากไอ้ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันอาจจะตรวจไม่เจอไงเออนี่สิตรงนี้ก็ประเด็นสำคัญคือว่าที่เขาห่วงใหญ่คือวัคซีนที่มีอยู่ทุกวันนี้นะที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าและเราเองก็สั่งเพิ่งสั่งไฟเซอร์ไป30ล้านโดสนะใช่สดๆเลยอ่ะที่แล้วเนี่ยแล้วสดๆแล้วเนี่ยก็จะว่าอย่างไรเพราะว่าไฟเซอร์เขาบอกถ้าจะผลิตรุ่นใหม่เพื่อที่จะใช้กับโอไมครอนต้องใช้เวลาอย่างน้อย100วัน100วันค่ะถ้าคอนเฟิร์มว่าได้ผลนะต้องใช้เวลาผลิตอย่างน้อย100วันและที่จะมา30ล้านโดสเนี่ยขออภัยจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าล่ะเอาเขาจะของตกรุ่นมาให้เราไหมเราจะเสียเงินเปล่าหรือเปล่าคือถ้าหากว่าวัคซีน ทุกอย่างที่มีทั่วนี้ที่ตกรุ่นนะค่ะไอ้ที่เราซื้อมาก็ถือว่าแค่ไม่มีผลอ่ะฉีดเจ็บตัวเปล่าค่ะหรือว่าเพียงแต่ว่าโอเคถ้าได้ผลบ้างเนี่ยก็อาจจะได้ผลได้มากที่สำคัญก็คือว่าไอ้เมอร์กของไอ้โมโนพิราเวียที่ว่านที่เราซื้อมาเยอะเป็นลูกค้ารายแรกต้นเนี่ยจองไว้ก่อนเนี่ยปรากฏว่าได้ผลแค่ 30%เราซื้อมาเท่าไหร่กี่โดสนะกี่ที่เราเร่งซื้ออ่ะที่เราต้องซื้อก่อนซื้อแล้วค่ะโมโนพิราเวียเนี่ยใช่กลัวตกรุ่นกลัวตกขบวนไงค่ะไปพลาดซ้ำสองไงแล้วก็ว่าได้ผลแค่ 30% แล้วอันนี้จะทำยังไงล่ะคราวนี้เรามันทำมันบทซวยมหาซวยอย่างนี้โอ้โหนี่ถ้าหากว่ากับเชื้อตัวเก่าได้ผลแค่ 30% นะแล้วตัวใหม่จะได้จะมีเหลืออะไรล่ะจะเงินเสียไปเท่าไหร่ใช่ไม่ต้องพูดถึงไอ้ฟาวิพิราเวียที่ซังกบวยใช้ไม่ได้นะที่ FDA ก็ไม่รับรองแคนาดาก็ไม่รับรองญี่ปุ่นก็ไม่รับรองเนี่ยซื้อมาเปลืองทั้งหลายแหล่เอาไปถมที่ไหนดีล่ะแล้วการเกษตรกรรมที่เร่งผลิตมาตอนนี้จะไปใช้ทำอะไรค่ะเรายังไม่ได้รับมาด้วยไงแต่สั่งไปแล้วอ่ะใช่ไงโอ้จะทำไงกับมันล่ะความสูญเปล่าเหล่านี้คือมันเป็นจังหวะที่ไม่ดีนะตอนนี้ก็ขอให้สวดมนต์ภาวนาว่าวัคซีนที่มีอยู่ทุกวันนี้ยังพอจะใช้ได้ผลมากสวดมนต์อีกแล้วนะถ้าสวดมนต์อย่างเดียวยังทำไม่ได้สวดมนต์อีกแล้วจะทำไงล่ะสวดมนต์อ่ะมีหลายเรื่องเหลือเกินที่เราต้องสวดมนต์อธิษฐานปีหน้าเนี่ยรู้แล้วนะว่าต้องสวดมนต์ขออะไรมั่งเนี่ยสวดมนต์ขอให้8ปีผ่านได้นะขอให้8ปีผ่านได้วิสงตอนดูซิอะไรมันจะจังหวะนรกขนาดนี้ตอนแรกที่วัคซีนอ่านเราย้อนไปนิดนึงก็สั่งช้าใช่กว่าจะมาตอนนี้มาก็กลายเป็นว่าเอ้ากลายพันธุ์มาละเราเพิ่งจะได้ไอ้ของที่สั่งไปที่สั่งช้านะใช่ที่ไอ้ตัวยานี่นะแม้สั่งเร็วใช่สั่งเร็วเนี่ยนะปรากฏว่าจะใช้กับกลายพันธุ์ได้ไหมเนี่ยมีเชื้อเลือดตัวใหม่มาแทนมีเชื้อตัวใหม่มาแทนได้หรือไม่ยังไม่รู้แต่เขาว่าอาจจะไม่ได้ผลเพียงพอต้องรอการทำวิจัยวิเคราะห์ก่อนแต่ดูสภาพแล้วมันลำบากอะนะคือทางเดียวประมาณทั้งสิ้นเลยนะพี่โสให้สวยที่สุดนะต้องเปลี่ยนรัฐบาลดีสุดเปลี่ยนรัฐบาลแก้อาถรรพ์นะแก้จังหวะแก้อาถรรพ์โอ้อะไรเนี่ยจังหวะเป็นรถบัมเนี่ยนะไม่ราบรื่นไม่ราบเรียบเลยทำอะไรก็ติดๆขัดๆก็เปลี่ยนตัวผู้นำอ่ะนะเป็นตัวผู้นำที่สุดเพราะเดินก็สะดุดหัวก็โขกรถเดินก็นั่นนี่โน่นใช่ไหมอ้างมาคิดเยอะวางแผนคิดเยอะใช่ไหมเอาหัวไปไวกว่าเท้าหัวไปไวกว่าเท้าคิดเรื่องอะไรถามคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องอยู่ต่อสองถ้าคิดเก่งขนาดนี้แต่ผมนี้บ้านเมืองไม่เป็นอย่างนี้หรอกเราก็ย้อนรอยจนได้ย้อนหรืออาจจะไม่ต้องคิดอาจจะหยุดคิดบ้างก็ได้ใช่ไหม
โปรดกรุณาหยุดขยันบ้างลดความขยันลงบ้างบ้านเมืองจะได้เสียหายน้อยกว่านี้เริ่มจะชินแล้วก็เริ่มจะไว้ใจเรื่องสถานการณ์โควิดแล้วด้วยส่วนหนึ่งไหมคะพี่โสแต่ว่าของจริงมันยังไม่รู้ต้องหลังปีใหม่ว่าจะมีระลอกใหม่หรือเปล่าใช่ค่ะน่ากลัวมากใช่ค่ะนะคะคือหมอคือวงในเขาเตือนกันหมดอะว่าระวังเชื้อมันจะปะทุขึ้นมาหลังปีใหม่ไงใช่ก็คือที่ดูแล้วเหมือนมันจะสงบลงไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาสงบแต่ว่าเขากำลังปรับตัวหาสภาพแวดล้อมที่พร้อมที่จะแพร่กระจายอีกครั้งหนึ่งยกตัวอย่างที่อังกฤษก็ได้นะพี่โสขา93อ่ะภายในวันเดียวใช่แล้วใน 90,000 กว่าเนี่ยเป็นโอมิครอน 3,200 ใช่ไม่เบาเลยนะพี่ใช่เยอะมี3ประเทศมีนอร์เวย์ประเทศหนึ่งค่ะที่มีโอมิครอนเยอะไงค่ะใช่นะอังกฤษก็เยอะใช่ค่ะอังกฤษนี่เกือบแสนแล้วเป็นนิวไฮถือว่าสูงสุดเท่าที่เคยติดเชื้อมาโอ้โหคือแบบวันก่อนเราบอก 70,000 กว่าต่อวันนี่คือถือว่าทำสถิติแล้วโอ้โหไปต่อค่ะใช่ 80,000 กว่า 90,000 กว่าแล้วนะเดี๋ยวจะไปต่ออีกอาจจะถึงแสนหรือเปล่าแสนเมื่อไรปุ๊บนี่บริสจอนสันทำท่าแย่ๆนะนะคะตอนนี้ก็รอแร่อยู่ค่ะนะนะคะโอมิครอน 3,200 นะคะสำหรับที่อังกฤษค่ะส่วนบ้านเราเองก็ยังไม่ได้มีรายงานเพิ่มเติมนะคะเข้าใจว่าน่าจะอยู่ที่14รายนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าการระดับความเร็วในการแพร่เนี่ยคือ 2-5 เท่าใช่ทั่วโลกวันนี้600,000กว่าเกือบ700,000น่ะถ้าถึง700,000เมื่อไหร่ก็วันนั้นสนุกถือว่านิวไฮเหมือนกันนะยังไม่เคยสูง700,000ใช่ก็เหลือเชื่อนะว่าฉีดวัคซีนกับทั่วโลกนะค่ะแต่ว่าขนาดติดเชื้อยิ่งฉีดวัคซีนมากยิ่งติดเชื้อมากตกลงแล้ววัคซีนนี่ช่วยได้ยังไงคือช่วยไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายมีดาราต๊อตเติร์ดอะไรใช่ไหมที่อะไรแฟนน้องกวางกำพลโชว์ที่บอกว่าฉีดอะไรฉีดวัคซีนเลเซอร์2เข็มแล้วก็ติดไปจากกองถ่ายน่าจะคาดว่าจากกองถ่ายแล้วก็ถามว่าตกลงนี่คือฉีดแล้วก็โอเคไม่ถึงขั้นหนักนะสาหัสไม่เจ็บหนักไม่ป่วยหนักไม่เสียชีวิตครับแต่ก็ไม่ได้กันว่าไม่ให้ติดใช่ก็ยังติดได้แต่ว่าติดแล้วเนี่ยนะก็มีคนบอกว่าติดแล้วเนี่ยนะภูมิต้านทานจะสูงขึ้นเป็นหมื่นมันเท่ากับมีภูมิต้านทานขึ้นมาเองสร้างเองภูมิคุ้มกันธรรมชาติใช่ค่ะแต่ว่าถ้าฉีดไปแล้วเนี่ยตอนนี้ถึงฉีดนะฉีดแล้วนะก็ไม่ได้ว่าป้องกันโอมิครอนได้นะไม่จะเป็นไฟเซอร์จะเป็นโมเดอร์นาก็ตามไม่มีใครไม่ป้องกันอะไรไม่ได้แค่3ภูมิประมาณ 30% หรือ 30% ใช่นะคะอันนี้องค์การอนามัยโลกนะคะก็บอกว่าการอุบัติขึ้นของโอมิครอนซึ่งพบครั้งแรกที่แอฟริกาใต้แล้วก็แจ้งต่อ WHO เมื่อ24พฤศจิกายนทำให้หลายประเทศต้องชะลอแผนเปิดเมืองแล้วก็กลับเข้าสู่โหมดคุมเข้มอีกครั้งหนึ่งข้อมูลเบื้องต้นบ่งชี้ว่ามันอาจจะดื้อต่อวัคซีนและแพร่เร็วกว่าเดลต้าที่ถูกพบในอินเดียและตอนนี้เดลต้าเป็นสายพันธุ์หลักของโลกใช่ไหมคะอยู่ในเวลานี้แล้วมันอาจจะแทนด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องรอต่อไปนะคะแล้วก็ทางผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกก็บอกว่าตอนนี้ที่รายงานกัน77ประเทศก็มีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะมากกว่านั้นแต่ไม่เพียงแค่ยังตรวจไม่พบคือไม่ใช่ว่าไม่ได้รายงานใน77ประเทศแล้วไม่มีไม่ใช่นะมันอาจจะไปทั่วโลกแล้วแต่ว่ายังตรวจไม่พบนั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่อเมริกาเองผู้ติดโอไมครอนนี้คิดเป็นสัดส่วนราว 3% ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดและคาดว่าน่าจะขยับสูงขึ้นไปอีกนะคะแล้วทางอเมริกาเองเขาแนะนำคนอเมริกันไม่ให้เดินทางไปอิตาลีกรีนแลนด์มอริเชียสรวมแล้วขณะนี้มี84ประเทศที่ CDC เตือนความเสี่ยงระดับ4ซึ่งหมายถึงสูงมากรวมถึงประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปเช่นเดียวกันที่อังกฤษก็เช่นเดียวกันนะคะเมื่อสักครู่เราคุยให้ฟังไปแล้วนะคะฝรั่งเศสก็เช่นเดียวกันพบผู้ติดเชื้อใหม่ถึง 63,000 กว่ารายถึงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนแก่ประชากรคนฝรั่งเศสแล้วเกิน 77% อย่างน้อย1โดสก็ตามแต่ค่ะอันนี้ก็เป็นล่าสุดจากองค์การอนามัยโลกนะคะแล้วก็พี่โสค่ะมีอีกเรื่องนึงก็คือโมเดอร์นาเขาบอกว่าในกลุ่มการทดลองในกลุ่มตัวอย่างนะคะที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์นาเข็มหลักเนี่ยปริมาณวัคซีนคือ100ไมโครกรัม2โดสนะคะครบ2โดสนั้นถึงแม้ว่าจะมีระดับภูมิคุ้มกันขึ้นมาอยู่ในระดับที่สามารถตรวจวัดได้แต่ว่าค่าภูมิคุ้มกันต่อโอไมครอนนั้น
ต่ำกว่าภูมิคุ้มกันที่มีต่อเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิมอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ในกลุ่มตัวอย่างเดียวตัวกลุ่มตัวอย่างที่รับวัคซีนโมเดอร์นาเข็มกระตุ้นแค่ครึ่งหนึ่งค่ะพี่โสแค่50ไมโครกรัมนะเต็มโดสคือ100ไมโครกรัมแต่กลุ่มที่ทดลองนะคะเข็มกระตุ้น50ไมโครกรัมเพิ่มเติมหลังจากได้ครบ2เข็มแล้วเนี่ยทางโมเดอร์นาเขาบอกว่าพบว่าช่วยเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์โอเมก้าอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะเป็นงั้นไปพี่โสพรุ่งนี้นะผมจะต้องเลือกว่าผมจะฉีดไฟเซอร์หรือโอโมเดอร์นาซึ่งพี่โสมีแนวโน้มว่าจะไม่ฉีดทั้งคู่เหรอพี่โสเลือกแบบนั้นทำไมพี่โสไม่เลือกอย่างที่หมอทีทำอ่ะหมอทีรวัฒน์ท่านที่ฉีดแค่ชั้นผิวหนังแล้วก็ใช้ปริมาณวัคซีนแค่1ใน10คือผมกลัวไอ้ mRNA มากกว่า mRNA. กลัวเชื้อโรคอ่ะค่ะใช่ไหมค่ะเพราะเราอยู่ใกล้ชิดข่าวนะแล้วก็หมอเองก็ไม่ฉีดหมอเองก็ไม่ฉีดหมอก็ไม่ฉีดนะผมก็ไม่เข้าใจทำไมแต่หมอก็ไม่อยากฉีดเหรอคะมีหมอที่ไม่ฉีดมีเยอะหมอที่ไม่ฉีดแล้วก็หมอบอกถ้ามันไม่ระบาดหนักนะค่ะก็ไม่จำเป็นต้องฉีดเพราะเรามีอย่างน้อยถึงเป็นแล้วก็ไม่ถึงตายใช่ไหมโอเคอย่างผมสูงอายุอาจจะเสี่ยงหน่อยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราผมดูแลผมมีกระชายผมมีถังเช่าผมทานอะไรตลอดเวลาเงี้ยก็มีสมุนไพรอ่ะฟ้าทลายโจรมาพอคันนี้หน่อยก็ฟ้าทลายโจรเข้าไปมันก็มีปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วของเราก็ฉีด2เข็มมาแล้วใช่ไหมเพียงแต่ว่าโอเมก้าเนี่ยถึงแม้ไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาฉีดไปแล้วมันก็ช่วยอะไรไม่ได้มีในสำคัญคืออะไรเดี๋ยวก็ไม่มีข่าวมันสับสนนี้ไงจะให้ทำยังไงคือที่ผมพูดไม่ใช่โน้มน้าวผู้ฟังว่าไม่ควรฉีดหรืออะไรนะแต่ละคนตัดสินใจเอาเองแต่ผมเนี่ยมีเวลาถึงเที่ยงวันนี้ว่าจะลงทะเบียน คือผมลงทะเบียนไว้ก่อนแล้วฉีดไม่ฉีดเรื่องนั้นพี่โสทำแบบนั้นดีกว่าลงทะเบียนไว้ก่อนได้ลงทะเบียนไว้ก่อนดีกว่าใช่แต่ว่ากลัววัคซีนมากกว่ากลัวเชื้อโรคตอนนี้ เพราะมันมีคำเรื่องต่อมน้ำเหลืองโตบ้างอะไรบ้างสารพัดอย่างใช่ไหมขอข้อมูลมาใช่มีเส้นเลือดเส้นเลือดหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบใช่ไหมลิ่มเลือดอุดตันผลกระทบเพราะว่าสองตัวนี้เป็นตัวใหม่ในโลกไม่เคยมีมาก่อนทุกอย่างใหม่หมดค่ะทั้งวัคซีนก็ไอตัวเชื้อโรคก็ใหม่วัคซีนก็ใหม่ค่ะไม่มีใครรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแม้ทั้งหมอทั้งวันนี้ก็ยังไม่รู้อะไรเกิดขึ้น เรียนรู้ไปแต่ละวันค่ะมันเป็นที่เขาเรียกว่าเป็น learning curve ใช่ไหมค่ะอันนี้คือแนวทางของคุณโสพลนะคะใช่อันนี้คือแนวทางของคุณโสพลนะคะใช่แล้วก็นงก็จะอยากจะเล่าให้ฟังถึงแนวทางของอาจารย์หมอธีรวัฒน์เหมจุฑาซึ่งอาจารย์ก็โพสต์ในเฟซบุ๊กอีกแนวทางหนึ่งซึ่งอาจารย์หมอท่านธีรวัฒน์ทำก็คืออาจารย์ฉีดใต้ผิวหนังอาจารย์ฉีดซีโนแวคแอสตราและโมเดอร์นาเข็มที่4ของอาจารย์หมอทีคือโมเดอร์นาฉีดในชั้นผิวหนังนะคะไม่ใช่ในกล้ามไม่ใช่ใช้กล้ามเนื้อซึ่งฉีดในชั้นผิวหนังใช้ปริมาณวัคซีนน้อยกว่าแต่ได้ประสิทธิภาพมากเท่ากันเอางี้ละกันเท่ากันซึ่งหมายความว่าปริมาณวัคซีนที่น้อยกว่า กรณีถ้าเกิดว่าจะเกิดแพ้หรืออะไรก็ตามหลังจากนั้นเนี่ยหรือว่าผลที่ตามมาเนี่ยโอกาสที่จะเกิดก็จะน้อยกว่าไปด้วยอันนี้คือที่อาจารย์หมอเล่าให้ฟังนะนงถ่ายทอดให้ฟังนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเนี่ยเข้าไปดูใน Facebook ของหมอทีได้หมอทีท่านพูดเรื่องของการฉีดวัคซีนในชั้นผิวหนังมานานแล้วนะตั้งแต่เราคุยกันถึงเรื่องของวัคซีนไม่พอเนี่ยอาจารย์หมอก็พูดเรื่องนี้มาตลอดนะคะเพราะว่าอาจารย์เขาก็เก็บข้อมูลเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งนะคะส่วนแนวทางหลักๆที่ประเทศไทยทำรัฐบาลผลักดันให้ทำก็คือรีบๆไปฉีดวัคซีนตอนนี้อย่างล่าสุดคุณอนุทินบอกว่าให้รีบไปฉีดเลยไม่ว่าเข็ม1เข็ม2เข็ม3เข็มกระตุ้นนี่นะเข็ม3เค้าเรียกเข็มกระตุ้นใช่มั้ยพี่โสก็ไปฉีดประเทศไทยก็เนี่ยเดินตามแนวทางนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือให้ลงทะเบียนกันใช่มั้ยว่าจะไปฉีดอะไรเงี้ยวัคซีนใกล้หมดอายุด้วย วัคซีนใกล้หมดอายุด้วยแล้วคุณอนุทินเนี่ยมีประเด็นอีกแล้ววันก่อนวันที่กระจอกอะไรใช่มั้ยใช่โควิดกระจอกบอกย้ำคำของที่เคยพูดว่าโควิดกระจอกก็ยังพูดอีกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไปพูดทำไมมีประโยชน์อะไรเขาเก่งอะไรนักหนาใช่ไหม
คือจาก 20,000 มันเป็น2ล้านเนี่ยตายไป 20,000 เนี่ยมันไม่กระจอกนะเราอันดับ24ไม่กระจอกเลยนะใช่ใช่เนี่ยก็ยังพูดถึงเรื่องนี้นะแล้วก็มีการอธิบายเพิ่มเติมว่าวันนั้นที่ไปพูดว่าโควิดกระจอกอ่ะก็คือเหมือนกับว่าพยายามที่จะบอกว่าเราสามารถที่จะรับมือกับโควิดทั้งหลายแหล่ได้นะคะคืออธิบายย้ำบอกกระจอกที่หมายถึงคือไวรัสมันทำอะไรคนไทยไม่ได้ถ้าทุกคนเข้าใจและเรียนรู้ในการดูแลตัวเองให้ดีรู้ว่ารับมือโควิดอย่างไรมันก็จะเป็นโรคกระจอกก็คือยืนยันว่าจะเรียกมันว่ากระจอกคือคุณหนึ่งคุณอะไรนะคุณเสี่ยหนูเนี่ยนะอนุทินไม่ใช่หมออันดับแรกคือไม่ใช่หมอถึงจะมีคนเรียกว่าหมอหนูก็ไม่ใช่หมอไม่ใช่หมอไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่แพทย์แล้วก็ไม่ได้เรียนวิชาการแพทย์มาโดยตรงใช่ไหมค่ะอันนี้คือไม่ได้ถูกเข้านะแต่บอกคือเป็นความจริงที่ว่าหนึ่งเขาไม่ใช่หมอค่ะแล้วไม่ได้เรียนวิชาการแพทย์มาก็จะรู้จากแพทย์มาค่ะแล้วพูดกันต่อแต่ว่าก่อนที่เขาพูดว่าโรคกระจอกครั้งแรกเนี่ยเราติดเชื้อประมาณ 20,000 ตอนนี้เรา2ล้านแต่ยอดคนตายไป 20,000 อันนี้ถ้าตีความว่ากระจอกนี่ก็ต้องให้เขาขยายความว่ากระจอกคืออะไรนี่ไงวันนี้เขาอธิบายเพิ่มไอ้หลังคารั่วนี่คงกระจอกไหมหลังคาสภารั่วเลยกระจอกไหมก็ไม่กระจอกฮะไม่กระจอกมันรั่วข้ามปีแล้วนะโครงการนี้ไม่กระจอกหรือท่านเรียกว่าหรือว่าท่านจะมองว่ากระจอกอีกรั่วได้เป็นเรื่องที่รั่วได้ตอนนี้ก็ไม่รู้แล้วมันจะรั่วไม่รั่วเพราะต้องรอหน้าฝนปีหน้าแล้วตอนนี้หน้าหนาวแล้วฝนไม่ตกฝนไม่ตกก็ไม่รู้หลังคารั่วต้องรอหน้าฝนปีหน้าถ้าหน้าฝนปีหน้ารั่วอีกแล้วนี่นะตกลงอะไรกระจอกกันแน่ก็ตอนนี้คลัสเตอร์ที่จะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดก็คือที่กาฬสินธุ์นะคะครับนะคะที่กาฬสินธุ์วันนี้เนี่ยคือเคสเบื้องต้นเลยเนี่ยก็คือเชื่อมโยงกับสองสามีภรรยาที่กลับจากเบลเจียมแล้วเขาไปทานอาหารในเขาเรียกร้านอาหารกึ่งผับแห่งหนึ่งคือพี่โสตอนนี้มีร้านอาหารเป็นแบบกึ่งผับเพราะว่าร้านอาหารเปิดได้ใช่ไหมคะครับแต่ผับอะไรนี่คือยังเปิดไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วผับบางผับนะอันนี้คือไม่ได้พูดถึงผับนี้นะไม่ได้พูดถึงร้านอาหารนี้นะผับบางผับเขาก็ปรับสภาพเขามาเป็นร้านอาหารก่อนอย่างเงี้ยก็มีนะแต่ว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องร้านนี้แต่ร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านอาหารกึ่งผับนะคะในตลาดโรงสีที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นะคะก็ล่าสุดนี่คือเจอผู้ที่ติดเชื้อเนี่ย61รายเฉพาะในกาฬสินธุ์นะแต่เชื่อมโยงคลัสเตอร์เนี้ย45รายใช่นะคะโอมิครอนใช่ค่ะแล้วก็ใน45รายนี้เนี่ยคือมีโอมิครอน19คนเนี่ยชัวร์แล้วว่าเป็นโอมิครอนส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวรอผลยืนยันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอยู่ในคลัสเตอร์เดียวกันคลัสเตอร์เดียวกันนะคะก็คืออาจจะเป็นทั้ง45คนหรือเปล่าเพราะผลชุดแรกก็คือ19รายที่ว่านี้นะคะก็ทางด้านของนายแพทย์สาธารณสุขของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็บอกว่าในจำนวนที่วันนี้กาฬสินธุ์เจอติดเชื้อเพิ่ม61รายนะคะในจำนวนหนึ่งเนี่ยมาจากคลัสเตอร์ร้านอาหารกึ่งผับที่ว่านี้นะคะ45คนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อเนี่ยไปนั่งดื่มกินในร้านแล้วก็อยู่บริเวณรอบในตลาดโรงสีเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ตอนนี้ผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์นี้ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์64รายนะคะอีก45รายอยู่ในระหว่างการยืนยันว่าเป็นสายพันธุ์โอมิครอนหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนนี้ซึ่งต้องจับตามองนะคะแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทางนายทรงพลใจกลิ่นนะคะก็บอกว่ามีมติให้เรียนออนไลน์แล้วก็งดกิจกรรมที่รวมตัวกันเกิน100คนรวมไปถึงการค้นหาเชิงรุกพันรายต่อวันให้ปิดสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะแล้วก็สถานประกอบกิจกรรมกิจการอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายกันนะคะส่วนร้านอาหารให้บริโภคในร้านได้ตามปกติแต่ห้ามดื่มสุรามีผลจนถึง30ธันวาคมนี้เขาบอกใช้ยาแรงอันนี้คือถือว่าแรงเลยเหรอไม่แรงนะนี่ก็คือที่ทำกันอยู่ก็ประมาณนี้ค่ะในกทมซึ่งกทมเองเนี่ยเขาบอกว่างานของกทมยกเลิกไปแล้วที่ลานคนเมืองที่
ที่เสาชิงช้าชน้ำตักบาตรก็ยกเลิกใช่ไหมใช่ยกเลิกหมดอ่ะแต่ว่าของเอกชนเนี่ยซึ่งก็จัดหลายจุดเหมือนกันตามห้างดังๆใหญ่ๆนะคะก็ยังมีงานการจัดงานแต่ว่าล่าสุดของเซ็นทรัลเวิลด์เขาบอกเขาปรับรูปแบบเป็นแบบถ่ายทอดสดงานอย่างเดียวและในลักษณะเป็น 3D virtual ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกค่ะนะคะก็คือมันก็กระชั้นชิดนะเนาะคือไม่มีคนจะทำยังไงจะไปถ่ายทอดสดอะไรล่ะถ่ายทอดสดว่าแบบฉลองปีใหม่เขาดาวกันอะไรเงี้ยก็แต่ว่าไม่มีคนไปเป็นฉากประกอบไงก็เอาแสงสีเสียงอะไรที่เตรียมไว้ที่เขาบอกเป็น Times Square เอเชียไม่ใช่เหรอ ใช่พยายามจะเป็นอย่างนี้ทุกปีมันเป็นไม่ได้อย่างไร ใช่ค่ะก็อาจเป็นว่าใครบอกเตรียมจะไปเข้าดาวที่เซ็นทรัลเวิลด์ไม่ต้องไปแล้วนะคะดูถ่ายทอดสดดีแล้วใช่ดีแล้วนี่ก็คือตัวอย่างของการปรับสถานได้ตามรวดเร็วตามสถานการณ์คือไม่ต้องรอให้ผู้นำประเทศสั่งใช่ค่ะเขาสะท้อนเห็นความรับผิดชอบค่ะและไม่ต้องการเพียงความเสี่ยงเพราะว่าถ้าหากว่าคุณจัดไปแล้วน่ะแล้วต่อหลังปรากฏว่าที่คุณจัดเป็นคลัสเตอร์ขึ้นมาแล้วน่ะมันเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่มีคุ้มไม่คุ้มเลยทุกคนจะเอ่ยถึงคลัสเตอร์ใช่แล้วตอนนี้ยิ่งไปซื้อห้างเซลฟ์เรจิสอยู่ด้วยนะลงทุนโอ้โหกว้างซื้อเป็นห้างระดับโลกด้วยใช่ไหมหลายๆเขาไปซื้อหลายต่างประเทศนะอิตาลีก็ซื้อมาแล้วนะใช่ค่ะก่อนหน้านี้ใช่ลงทุนเยอะนะต่อสายป่านไปเรื่อยๆก็จะมาทำให้เสียชื่อเสียงเนี่ยก็คงไม่คุ้มกันใช่ค่ะก็เลยปรับรูปแบบนะคะก็จะเป็นแบบรูปแบบ 3D virtual ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกก็จัดงานไปแล้วไงหมายถึงว่าเตรียมงานไปแล้วสปอนเซอร์อะไรก็เตรียมไปแล้วอ่ะก็แต่ก็ปรับอ่ะคือจัดอยู่แต่ว่าไม่ใช่ให้คนไปอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผมขอแจ้งทุกท่านทราบว่าประเทศไทยจะต้องเปิดประเทศทั้งประเทศให้ได้ภายใน120วันนับจากวันนี้นะเราต้องอยู่กันอยู่กับโควิดให้ได้ด้วยความสงบนะถ้าเราไม่สงบทุกอย่างมันอยู่ไม่ได้มันจะวุ่นวายมันจะร้อนรุ่มกันไปหมดนะและมันทำให้เกิดปัญหาในการทำงานนะครับวันนี้ก็มาให้หัวใจและขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนวันนี้ก็ฝากไปถึงที่หนึ่งด้วยนะวันนี้เราเกิดหลายอย่างถ้าเรามองให้ดีนะถ้าเรามองในเรื่องของสถานการณ์การติดเชื้อการแพร่ระบาดการเสียชีวิตเสียใจไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ในวันที่อย่างหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตคือเราจะมีระบบสาธารณสุขที่เราแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเพราะเราถ้าเราสามารถดำเนินการได้อย่างที่เราทำกันอยู่ตอนนี้ครบขั้นตอนทั้งระบบต่างๆเราเนี่ยมันจะเตรียมการรับสถานการณ์โรคระบาดในอนาคตได้นั่นคือเรามองวิสัยทัศน์เราไปข้างหน้าแล้วเราจะเดินหน้าเศรษฐกิจไปอย่างไรมันก็ต้องเดินคู่กันไหนกันไปนะวันนี้เรากำลังให้พิจารณาอยู่ว่าหลังวันที่31สิงหาก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขขึ้นอยู่กับผลการทำงานนะว่ามันจะไปได้อย่างไรก็เพียงแต่ขอความร่วมมือจากประชาชนนั่นแหละนะก็คือในเรื่องของ DMSCT หน้ากากระยะห่างล้างมืออะไรที่ว่าแล้วก็อย่าไปทำอะไรกิจกรรมที่เขาไม่ให้ทำนะมันเป็นภาระที่เจ้าที่ต้องมาเสียแรงเสียเวลาแล้วก็จะมีโอกาสติดเชื้อไปที่อื่นกันอีกต้องร่วมมือกันตรงนี้นะฝากไว้ด้วยแล้วกันโอเคนะสวัสดีเรื่องอื่นไม่ต้องตอบอ่ะนะตอบก็เป็นเรื่องมีอะไรอยากพูดไหมคะทำงานสำเร็จอย่างนี้ก็เพื่อแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนให้ยั่งยืนนะเราจะต้องแก้หาให้มันเป็นแพทเทิร์นที่สองต่อสองต่อไปเข้าใจไหมแก้หาแบบเดิมก็ได้แบบเดิมมันยากตรงนี้แหละแต่ผมจะทำให้แล้วก็ทำไงจะลดรายจ่ายเขาได้ไม่ต้องไปซื้อพืชซื้อผักซื้อไข่ซื้ออะไรต่างง่ายๆถ้าทุกครัวเรือนเนี่ยเลี้ยงไข่ทั้งสองตัวเนี่ยอย่าเพิ่งฆ่ามันก่อนนะให้มันโตให้มันไข่ก่อนนะเนี่ยค่อยๆดูแลตัวเองเนี่ยมันจะใช้จ่ายน้อยลงแล้วคุณภาพชีวิตของลูกเราก็ดีขึ้นนะถ้าเราซื้อทุกอย่างเลยมันไม่ได้หรอกอย่างที่ว่าผู้ราชการที่9ตรงเราตั้งไว้อ่ะนะความพอเพียงนะปลูกไว้กินปลูกไว้ใช้ปลูกไว้แจกเพื่อนอุ้ยเห็นนะสวัสดีค่ะนายกระวังเดินระวังสะดุดหลายรอบได้ไปก่อนครับวันที่3นี่พร้อมไปใช่มั้ยคะพรรคร่วมรัฐบาลก็เชิญถ้าไปได้ก็ไปแล้วนายกจะอยู่ให้ครบท่านก็บอกว่าเสถียรภาพของรัฐบาลค่อนข้างจะง่อนแง่นอะไรเงี้ยง่อนแง่นตรงไหนอ่ะ
มีคนไปเองไหมนายกก็คือว่าจะอยู่ให้ครบเทอมเลยใช่ไหมตั้งใจไว้ค่ะท่านนายกจะพักพลังประชารัฐนะคะพลังประชารัฐไม่ไปพักสำรองท่านนายกเองจะมีเซอร์ไพรส์อะไรในวันรับร่วมพักร่วมไหมคะประกาศที่จะเป็นนายกของพรรคพลังประชารัฐตอนนี้ประชาชนที่ศรัทธาท่านประชาชนที่ศรัทธาท่านสะดุดไม่พอยังจะหัวโป้งอีกนะนายกเปิดกระจกหน่อยนายกสุขภาพหน่อยนะคะนายกไปลงเนี่ยไปติดต่อไงใครว่านายกรักษาสุขภาพหน่อยนายกอ่ะอ่อนไหลแล้วสะดุดไหลเหรอแขนใจร้อนอ๋อแบบว่าคิดหลายเรื่องใช่มั้ยแล้วคือคิดหลายเรื่องใช่มั้ยคิดต่อจะไปงานนี่ไงอ๋อโอเคครับการเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีมีอย่างเดียวเท่านั้นเองคือทำให้คนมีความสุขมีความสุขอย่างพอเพียงนะครับคำพอเพียงคือมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยทำไงเขาจะมีมากให้ใช้มากได้ให้สอดคล้องความต้องการด้านเทคโนโลยีที่เขามากขึ้นในปัจจุบันทั้งนี้อย่างที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเพื่อใครเพื่อประชาชนทั้งสิ้นนั่นคือการทำงานของเราเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนอันเป็นที่รักยิ่งของเราภายใต้ดินแดนแห่งสุวรรณภูมินี้ให้สำเร็จให้โดยเร็วที่สุดกองทัพนายกไม่ฝากอะไรเพราะว่าต้องเคียงข้างท่านนายกในการทำงานไอ้เคียงข้างเขาก็ต้องเคียงข้างกันแล้วยกขึ้นนายกกันแหละเพราะกองทัพอยู่ภายใต้การบังคับของกระทรวงกลาโหมใครเป็นนายกตีใครเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมก็เป็นบังคับบัญชากองทัพได้อยู่แล้วแล้วผมก็ยืนยันว่ากองทัพเตรียมพร้อมที่จะสนับสนุนรัฐบาลในทุกเรื่องผมไม่ใช่เฉพาะความสมัครตัวแล้วนะนายกเป็นทหารมาเก่าเลยผมไม่เคยสอนลูกน้องในทางที่ว่าต้องเฉพาะนายกคนนี้คนเดียวไม่ใช่วันข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันเพราะฉะนั้นกองทัพเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาสแล้วกันนะกับผบ.เหล่าทัพชุดนี้ก็คือแนบแน่นมองตาเรารู้ใจกันท่านนายกขอบคุณค่ะสวัสดีคริสต์มาสครับสวัสดีค่ะแล้วก็ฝากสื่อทุกคนด้วยนะผมไม่มีครับไม่เคยโกรธไม่เคยโมโหสื่อหรอกแต่เพียงแต่ผมจะพูดไม่พูดมันก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะพูดละผมควรจะพูดเองหรือไม่บางเรื่องควรจะเป็นโฆษกหรือไม่เพราะว่ามันต้องจัดระเบียบใหม่แล้วนะท่านนายกตอบทุกวันมันก็ปัญหามันก็มาทุกวันแล้วบางเรื่องก็โฆษกก็ชี้แจงไปแล้วโดยผมเนี่ยสั่งการไปให้พูดเรื่องอะไรอย่างไรนะผมเป็นคนสั่งไปเองให้กับโฆษกให้กับรัฐมนตรีได้มีการประชาสัมพันธ์ทั้งนี้เราต้องทำประเทศชาติเราสงบสุขให้ได้นะทำให้เลิกการแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายให้ได้นะด้วยกันถ้าเราจะต้องการความปลอดภัยเราก็ต้องช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันนะกฎหมายทุกตัวมีอยู่แล้วก็ปฏิบัติตามนั้นเท่านั้นเองผมไม่จำเป็นต้องสั่งอะไรเพิ่มเติมคุณลุงตู่เนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์นี่มีการตรวจโควิดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ว่าไปเปิดงานภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เราก็เจอประธานหอสุรินทร์ท่านไปเซลฟี่ด้วยแล้วก็โอ้โหมันแบบพี่โสเธออะไรมันโป๊ะเช๊ะขนาดนั้นนะไปคนที่ไปจากหอการค้านะพี่โสคะมีเป็น200คนเห็นจะได้นะแต่ว่าคนที่ติดดันเป็นคนที่ไปเซลฟี่กับท่านเนี่ยทำไมมันโป๊ะเช๊ะขนาดนี้ก็มันบุญมาวาสนาส่งไงแล้วมันเป็นการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์อ่ะใช่เออมันแบบเป็นอะไรที่จะขำก็ขำไม่ออกนะก็ประสาททรายล่มสลายไงนั่นสิคะพี่โสแล้วก็ต้องกักตัวนะคะแต่ว่ารายงานข่าวบอกลุงตู่จะกักตัว7วันทีนี้ก็ถ้านับตั้งแต่จันทร์มาเนี่ยวันจันทร์มาก็ยังไม่ครบนะยังไม่ครบ7ก็เรียกได้ว่าฟาดดินลงโทษอ่ะไม่ได้ไปเล่นกอล์ฟกันเสาร์นี้ถ้าไม่งั้นคงไปลาเหมือนเดิมค่ะพี่โสคิดดูถ้าเป็นคนโบราณเขาบอกอันนี้คือแบบลังไม่ดีเท่าไหร่เนาะเปิดกำลังจะเปิดงานใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็เจออะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่คือทำอะไรไม่ดีนั่นแหละตอนนี้ทำอะไรก็ไม่ดีลดเงินเดือนคนยังด่าเลยไม่ลดเงินเดือนคนยังด่าเลยบอกมันมีความหมายเรื่องสร้างภาพ3 เดือน 300,000กว่าบาทเองแล้วคนก็บอกเราเนี่ยนะไม่ได้รับมาปีกว่าแล้วใช่ลุงจะมา3เดือนอะไรคนก็ไม่มีเงินเดือนรายได้ตั้งนานแล้วตั้งแต่โควิดระงอกออกมาเนี่ยเราเนี่ยไม่รับมาเป็นปีกว่าแล้วลุงมา3เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวคงจะได้แวะมาประเด็นเหล่านี้นะคะต้องเตือนก่อนไหมพี่โสต้องเตือนก่อนสักนิดนึงนะก็ต้องเตือนหน่อยเพราะว่าช่วงหลังนี้อาจจะถึงแม้ลุงคะแนนลุงจะต่ำเตี้ยเรียดดินนะต้องเตือนหน่อยว่ารายการนี้เป็นรายการบันเทิงเชิงข่าวไม่เหมาะสำหรับไม่เหมาะเสียงยิ่งสำหรับสุขภาพจิตของติ่งใต้ตมซึ่งกำลังตอนนี้กำลังกลุ้มเพราะว่าลุงนี่คะแนนดำดิ่งมากค่ะ
ค่านิยมต่ำเตี้ยมากแม้กระทั่งไทยรัฐบอกไม่มีความน่าเชื่อถือเลยไม่เคยเชื่อมั่นอยู่แล้ว 80% นี่นะถือว่าหนักหนาสาหัสมากฉะนั้นก็รายการนี้ไม่เหมาะสำหรับติ่งใต้ตมงมงายอวยไส้แตกสำหรับกลุ่มลุงนะฉะนั้นก็ไม่ชอบรายการนี้กดไม่ต้องกดไลค์กดแชร์ก็พอนะแต่ช่วงหลังหายไปเยอะนะช่วงหลังนี้ก็หายไปหายไปแต่ก็กลับมากลับมาคืออยากรู้ว่ายังเหมือนเดิมว่าเรายังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่ามาไปเรายังมีของเรายังเสมอต้นเสมอปลายอยู่ไหมบริการไม่เปลี่ยนบันเทิงเชิงข่าวเหมือนเดิมนะครับแล้วไม่มีการอวยเอ่ยให้ใครทั้งสิ้นอ่ะไม่มีการอวยไส้แตกให้ใครทั้งสิ้นนะเรื่องบทที่บอกว่าบางทีเราเผลอตัวไม่มีใครด่าใครด่าตัวเองก็มีเขาเผลอใช่ไหมเผลอตัวผู้เผลอแล้วก็ด่าตัวเองแล้วใครด่าตัวเองก็มีใช่แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ